ขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Bonus Health รายการสำหรับคนรักสุขภาพทุกคนและสำหรับช่วงนี้รู้เขารู้เราช่วงที่จะพาคุณผู้ชมนะคะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพและวิธีการดูแลตัวเองได้ง่ายๆนะคะใครอยากมีสุขภาพที่ดีต้องติดตามในช่วงนี้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะฟอยมีเรื่องใกล้ตัวค่ะแน่นอนว่าทุกคนจะต้องมีสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะหันไปทางไหนนะคะและในสมาร์ทโฟนจะมีแอปพลิเคชันต่างๆมากมายซึ่งวันนี้ฟอยจะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่ทำให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะที่ทำให้สุขภาพของเราเหมือนมีคนช่วยเตือนว่าเราควรจะทำอะไรเวลาไหนแล้วก็มีคนจัดการเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพให้เราตัวช่วยนี้ค่ะสำหรับแอปพลิเคชันแรกนะคะที่ฟอยจะแนะนำให้รู้จักกันนั่นก็คือ LifeSum นั่นเอง LifeSum นะคะจะช่วยคุณผู้ชมในการทานอาหารค่ะอยากทานอาหารที่มีประโยชน์ LifeSum จะช่วยคุณได้ให้คุณทานอาหารได้ครบถ้วนและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยน้ำเป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบของร่างกายที่สำคัญนะคะต้องดื่มน้ำเยอะๆวันนึงต้องดื่มน้ำวันละ8แก้วบางคนก็ลืมเพราะว่างานยุ่งบ้างหรือว่าไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับน้ำบ้างไลฟ์ซัมก็จะคอยช่วยเตือนคุณผู้ชมนะคะต่อไปนี้ก็จะไม่มีปัญหาปากแห้งผิวแห้งหรือว่าร่างกายขาดน้ำอีกต่อไปแต่ว่าไลฟ์ซัมจะเจ๋งขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะLifeSum เป็นแอปพลิเคชันที่เหมาะกับคนรักสุขภาพที่จะช่วยคุณนั้นได้เลือกรับประทานอาหารแต่ในสิ่งที่มีประโยชน์และยังสามารถจะช่วยพาคุณออกกำลังกายเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายและยังมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันอีกด้วยในปัจจุบันกระแสของการรักสุขภาพหรือว่าการดูแลร่างกายที่มีเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้เรานั้นอยากได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสะดวกสบายทำให้เกิดแอปพลิเคชันมากมายที่ออกมารองรับกลุ่มผู้ใช้ที่ใส่ใจสุขภาพและต้องการแสดงให้คนอื่นๆนั้นได้รับรู้ข้อมูลไปพร้อมๆกันหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจนั่นก็คือเจ้าแอปพลิเคชันไลฟ์ซัมนี้ที่สามารถนับจำนวนแคลอรี่ในแต่ละมื้อสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมอาหารก็จะสามารถรับรู้ถึงแคลอรี่ของอาหารแต่ละชนิดก่อนที่จะรับประทานเข้าไปทำให้สามารถควบคุมปริมาณของแคลอรี่ที่ต้องการในแต่ละวันได้อย่างแม่นยำโดยสามารถล็อกอินเข้าไปในคอมมูนิตี้ที่มีคนกลุ่มเดียวกันเข้ามาแชร์สูตรอาหารลดน้ำหนักแอปพลิเคชันนี้จะติดตามพฤติกรรมการกินและการออกกำลังกายในแต่ละวันนอกจากนี้แอปพลิเคชันตัวนี้ยังสามารถเตือนเมื่อร่างกายของเราขาดน้ำมากเกินไปหรือได้รับคาเฟอีนและน้ำหวานเกินความต้องการของร่างกายความพิเศษของแอปพลิเคชันนี้คือยังสามารถเพิ่มกิจกรรมที่เราทำระหว่างวันอย่างเช่นการนอนหรือการพักผ่อนระยะสั้นเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพให้แม่นยำมากยิ่งขึ้นสำหรับแอปพลิเคชันที่2นะคะคุณผู้ชมก็เจ๋งไม่แพ้กันกับ Pocket Yoga หรือว่าคุณผู้ชมอาจจะเรียกง่ายๆว่า Pocket Yoga นะคะแอปพลิเคชันนี้ค่ะจะเหมือนครูส่วนตัวที่คอยสอนโยคะคุณผู้ชมมีทั้งเพลงประกอบนะคะแล้วก็มีภาพประกอบให้เราสามารถปฏิบัติตามได้อย่างง่ายๆและที่สำคัญก็ยังสามารถเชื่อมต่อกับทีวีให้คุณผู้ชมเล่นตามกันได้ด้วยจะเจ๋งขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะPocket Yoga เป็นแอปพลิเคชันฝึกการออกกำลังกายสำหรับใครที่ชอบออกกำลังกายหรือชอบเล่นโยคะต้องไม่พลาดเลยทีเดียวเพราะว่าแอปพลิเคชันนี้เปรียบเสมือนคู่มือโยคะที่มีคำอธิบายท่าต่างๆเพื่อจะลงมือทำตามไปด้วยอย่างง่ายๆพร้อมเสียงประกอบและสามารถเชื่อมต่อผ่านทางทีวีได้อีกด้วยโดยจุดเด่นของแอปพลิเคชันนี้นั่นก็คือท่าประกอบพร้อมคำอธิบายรายละเอียดต่างๆซึ่งจะทำให้คุณนั้นได้รู้ถึงประโยชน์ของการฝึกท่าโยคะในแต่ละท่าซึ่งในแต่ละท่าก็จะสามารถนำไปเข้าไปฝึกจริงในแบบทดสอบของโปรแกรมโดยสามารถเลือกโปรแกรมที่เราต้องการออกกำลังกายพร้อมทำตามช่วงเวลาที่กำหนดเช่น30นาทีหรือ40นาทีทั้งยังเพิ่มฟีเจอร์ที่สามารถทำให้ฝึกตามได้อย่างสะดวกมากขึ้นด้วยการเชื่อมต่อออกทางทีวีผ่านสาย AV หรือถ้าเป็นสมาร์ททีวีก็จะสามารถเชื่อมต่อผ่านทางไวเลสได้เลยอีกด้วยและแอปพลิเคชันสุดท้ายในวันนี้นะคะนั่นก็คืออองวานานั่นเองซึ่งแอปพลิเคชันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าเขาจะช่วยขจัดความเครียดนะคะโดยมีตัวตรวจจับความเครียดที่ชื่อว่า Health Kit นะคะเรามีความเครียดสะสมขนาดไหนตลอดทั้งวันอองวานาเนี่ยจะตรวจจับความเครียดของเราแล้วก็จะคอยส่งเพลงมานะคะให้เราผ่อนคลายและคลายเครียดมากยิ่งขึ้นเราไปทำความรู้จักกับแอปพลิเคชันนี้กันเลยค่ะอองวานาหากกำลังมองหาแอปพลิเคชันที่สามารถทำให้คุณนั้นได้ผ่อนคลายความเครียดหรือเป็นตัวช่วยในการลดความวิตกกังวลทำให้อารมณ์ดีขึ้นอองวานาก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่มีความน่าสนใจโดยแอปพลิเคชันนี้จะใช้ฟีเจอร์ของ Apple Health Kit ที่จะตรวจจับความเครียดของผู้ใช้งานซึ่งภายในตัวแอปพลิเคชันนี้ก็จะมีหมวดแนะนำเพลงเพื่อผ่อนคลายให้เหมาะสมกับกิจกรรมของผู้ใช้นั้นที่ได้กระทำอยู่โดยจะมีเพลงในคลังอีกหลายพันเพลงให้ได้เลือกรับฟังเรียกง่ายๆว่าเป็นแอปพลิเคชันดนตรีสำหรับตอนนั่งสมา
มาธิเล่นโยคะหรือตอนนอนหลับพักผ่อนด้วยเพลงที่คัดสรรมาแล้วนี้จะทำให้จิตใจเกิดความสงบแล้วกิจกรรมที่น่าเบื่อของคุณจะกลับมามีสีสันได้อีกครั้งเอาละค่ะนี่ก็คือ3แอปพลิเคชันเจ๋งๆนะคะให้คุณผู้ชมได้ดูแลทั้งสุขภาพในเรื่องของอาหารออกกำลังกายและสุขภาพทางด้านจิตใจครบกันเลยทีเดียวค่ะกับช่วงรู้เขานะคะแต่ว่าต่อมารู้เขาไปแล้วก็ต้องรู้เราบ้างคุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมยกมือขึ้นมาเลยไม่ได้จะให้ดูลายแทงหรือว่าดูลายมือนะคะแต่ว่าตอนนี้พออยากให้คุณผู้ชมสังเกตฝ่ามือของตัวเองค่ะเพราะว่าข้อแรกเลยนะคะลองดูฝ่ามือของตัวเองว่าแดงเกินไปหรือเปล่าถ้าคุณผู้ชมนะคะฝ่ามือแดงเกินไปให้เวลาดูก่อนถ้าแดงเกินไปนะคะสามารถว่าคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องโรคตับเพราะว่าโรคตับเนี่ยส่งผลต่อฮอร์โมนนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถเช็คกันได้เลยว่าเป็นโรคตับหรือว่ามีปัญหาเรื่องตับหรือเปล่าค่ะเอาละค่ะหลังจากฝ่ามือด้านหน้าแล้วพลิกกลับมาบ้างดีกว่าค่ะคราวนี้เรามาตรวจสุขภาพกันด้วยฝ่ามือด้านหลังนะคะคุณผู้ชมลองดูนะคะว่าฝ่ามือของคุณผู้ชมเนี่ยมีหลอดเลือดดำโป่งออกมาหรือเปล่าสำหรับคนที่อายุเยอะเนี่ยแน่นอนค่ะว่าคอลลาเจนในผิวเนี่ยน้อยลงทำให้เห็นเส้นเลือดดำออกมามากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะปูดออกมาแต่ว่าคนที่อายุวัยรุ่นหรือว่ายังไม่ได้อายุมากแต่ว่ากลับมีเส้นเลือดดำปูดออกมาเห็นได้ชัดผิดปกตินะคะก็เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องโรคหัวใจก็ต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะว่าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับด้านนั้นจริงๆหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบสุขภาพตัวเองเบื้องต้นกลับมาดูฝ่ามือของตัวเองดีกว่าค่ะและข้อสุดท้ายนะคะมาเช็คกันดีกว่าว่าถ้าฝ่ามือไม่แดงแล้วข้างหลังมือนะคะไม่มีหลอดเลือดปูดออกมาแล้วมือก็เหงื่อไม่ออกแล้วมือของคุณผู้ชมเหลืองหรือเปล่าคะถ้าไม่เหลืองนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าฝ่ามือเหลืองขึ้นมาเนี่ยก็เป็นไปได้ค่ะว่าคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะมีปัญหาหรือว่ากำลังจะเป็นโรคดีซ่านนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับช่วงรู้เขารู้เรานะคะเช็คฝ่ามือกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอาล่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกนะคะอยากจะทำอะไรประสบความสำเร็จก็ต้องเริ่มจากสุขภาพที่ดีก่อนรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งค่ะและที่สำคัญนะคะในช่วงหน้าค่ะ healthy lifestyle นะคะฟอยจะพาคุณผู้ชมมาเปลี่ยน lifestyle ตัวเองมาปลูกผักทานเองกันดีกว่าเพิ่มสารอาหารที่จำเป็นและดีต่อสุขภาพนะคะวันนี้ได้นัดกูรูท่านหนึ่งเอาไว้แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักสมองกันก่อนดีกว่าแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ